สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการไขปมผ่านเลนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆทั้งบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญรวมไปถึงพลังศรัทธาค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมกันในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมตัวอย่างของรายการกันค่ะไขปมผ่านเลนช่วงแรกกับช่วงตำนานเล่าขานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมณสถานที่ที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความเคารพศรัทธาพากันเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะบางคนก็มาขอพรบางคนก็มาบนบานศาลกล่าวและที่เราเกิดมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือศาลพระพรหมค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะศาลพระพรหมในประเทศไทยก็มีมากมายที่ให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้กันและที่เราจะหยิบยกมาไขปมกันในวันนี้ค่ะก็คือศาลพระพรหมเอราวัณนั่นเองค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระพรหมเอราวัณได้ถูกพูดถึงและเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาประมาณ 18:50 ของวันที่17สิงหาคม2558ณ สี่แยกราชประสงค์ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บประมาณ130คนและยอดผู้เสียชีวิต20รายรวมทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากและสิ่งที่คุณผู้ชมเองคงเคยได้ยินเรื่องราวความเชื่อในเหตุการณ์นั้นก็คือศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณใช่ไหมครับที่ตั้งอยู่ในฝั่งที่ติดอยู่กับที่เกิดเหตุแต่กลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทางกรมศิลปากรก็ได้เข้าพื้นที่เป็นการด่วนเพื่อบูรณะซ่อมแซมองค์พระพรหมก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความศรัทธาเสื่อมใสมาสักการะกราบไหว้ได้ตามปกติแต่ประวัติความเป็นมาของท่านเท้ามหาพรหมที่ตั้งอยู่ตรงแยกราชประสงค์ยังแท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ระเบิดในครั้งนั้นแต่กลับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้นครับเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2496บริษัทสหะโรงแรมไทยและการท่องเที่ยวจำกัดซึ่งขณะนั้นได้มีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นประธานกรรมการและมีการเริ่มก่อสร้างโรงแรมเอราวัณขึ้นโดยการก่อสร้างได้ดำเนินการมาถึงปลายปีพ.ศ. 2499ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทางคณะกรรมการมอบให้พลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจริญสุทัศน์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างไปติดต่อพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ในตอนนั้นเพื่อหาฤกษ์วันเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมเอราวัณโดยพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ได้แนะนำว่าเนื่องจากฤกษ์การวางศิลาฤกษ์ที่กระทำไว้ไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขโดยการสร้างศาลท่านเท้ามหาพรหมและศาลพระภูมิขึ้นไว้ทั้งนี้พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์จะทำการบวงสรวงและได้มอบหมายให้นายจิตพิมพ์โกวิทช่างก่อหัตถศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นรูปท่านเท้ามหาพรหมตามแบบของกรมศิลปากร
โดยปั้นด้วยปูนพลาสเตอร์ปิดทองส่วนในเจือระวีชมเสวีและหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลแห่งกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบศาลท่านเท้ามหาพรหมได้สร้างเสร็จและนำมาประดิษฐานเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพ.ศ.2499ที่โรงแรมเอราวัณทางโรงแรมเอราวัณจึงได้ถือเอาวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีทำพิธีบวงสรวงเทวสถานแห่งนี้เป็นประจำตลอดมาถวายแด่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลในไตรโลกธาตุปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนามุทิตาอุเบกขาขอท่านได้โปรดประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยในพิธีนี้นะครับได้รับเกียรติจากพระมหาราชครูส่วนในเรื่องของการไหว้เท้ามหาพรหมหรือพระพรหมเป็นความเชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพผู้สร้างเป็นเทพแห่งความเมตตารวมไปถึงเป็นเทพผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ให้ดำเนินไปในทิศทางต่างๆและการได้บูชากราบไหว้พระพรหมจะทำให้ผู้ที่บูชามีความสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆสถานที่ทั่วประเทศนั้นมีการตั้งรูปพระพรหมไว้กราบไหว้แต่ที่คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมากราบไหว้เท้ามหาพรหมที่ศาลพระพรหมเอราวัณเพราะว่ามีประวัติการสร้างที่มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ศรัทธาเสื่อมใสที่หลายคนมาขอพรและประสบความสำเร็จคือด้วยความเชื่อว่าสามารถที่จะขอพรได้ค่ะก็คือในทั้งหลายเรื่องทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพครอบครัวหรือว่าเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เน้นมาขอเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะเหมือนกันกับพี่เขาค่ะก็หนึ่งก็ความเชื่อนะคะแล้วก็ทางพึ่งทางด้านจิตใจอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะพอหนูครั้งที่สองค่ะก่อนหน้านี้มาไหว้นานแล้วแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสพาพี่เขามาพี่เขาไม่เคยมาค่ะขออันนั้นเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานก็ประสบความสำเร็จค่ะคือจากที่ดูประวัติด้วยนะคะว่าสถานที่ตรงนี้ที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่าเหมือนการก่อสร้างในช่วงเริ่มต้นเขาสร้างพระพรหมเพื่อที่จะปัดเป่าแบบสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบจากที่เราทราบประวัติเขาเข้ามาเราก็เลยแบบมีความศรัทธาว่าถ้าเกิดว่าขนาดเรื่องสถานที่ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีแบบท่านพระพรหมที่แบบมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วช่วยปัดเป่าได้หลายๆเรื่องถ้าเรามาขอพรท่านอะไรเงี้ยน่าจะประสบความสำเร็จก็เลยมาค่ะก็เป็นที่พึ่งทางใจทางด้านหนึ่งก็มาไหว้ก็ดีค่ะเหมือนทำอะไรก็มั่นใจมากขึ้นแบบนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลักษณะและรูปประพันธ์ของพระพรหมพระพรหมเอราวัณองค์นี้มีกายสีทองมี4พระพักหรือ4หน้ามี8กรหรือ8มือซึ่งในแต่ละกรทรงอาวุธที่แตกต่างกันออกไปเช่นคาถาจักรแว่นแก้วสายประคำทานพระกรไม้เท้าช้อนหม้อน้ำคำภีพระเวททรงหงเป็นพาหนะและมีพระสุรสวดีเป็นพระมเหสีและในส่วนของความศรัทธาความเชื่อในการกราบไหว้นั้นเนื่องจากพระพรหมท่านมี4พักเท่ากับว่า4ทิศฉะนั้นการบูชาจึงควรบูชาครบทั้ง4พักก็เปรียบเสมือนว่าเราได้กราบไหว้ครบ4ทิศโดยใช้ดอกไม้และธูปเทียนไหว้ถวายและการไหว้ให้ทำการเดินวนทางซ้ายมือเวลาไหว้เริ่มจากด้านหน้าที่เข้ามาหน้าแรกแล้วก็เวียนซ้ายไปด้านนู้นนะครับธูปมี12ดอกไหว้4ด้านด้านละ3ดอกดอกไม้4พวงถวายด้านละพวงเทียนก็1เล่มก็ได้ปักด้านหน้าด้านแรกก็ได้ครับหรือว่าจะปัก4ด้าน4เล่มก็ได้แล้วแต่ละคนไหว้ครับก็ดาวเรืองหมายความว่าการรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองค่ะจะเป็นกิจการใดๆก็แล้วแต่หรือว่า
การเคารพบ้านเราก็มีนะคะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะดาวเรืองอย่างเดียวเป็นหลายๆอย่างที่ว่าเราอยากจะถวายค่ะอย่างเช่นถวายธรรมดาก็12ดอกหน้าละ3ดอกแต่ถวายขอพรหรือมาบนหรือมาแก้ก็คือ16ดอกหน้าละ4ดอกจ้ะและนอกจากการมากราบไหว้ขอพรที่ประสบความสำเร็จแล้วยังมีอีกหลายคนด้วยกันที่ประสบความสำเร็จจากการบนบานศาลกล่าวท่านโดยส่วนใหญ่การแก้บนถวายพระพรหมก็คือการรำเราก็เลยจะศรัทธาพระพรหมพระอีศวรพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยพระพิฆเนศเงี้ยค่ะศรัทธาอยู่แล้วก็รำเป็นชุดเป็นรอบแบบเนี้ยค่ะประมาณนาทีกว่าถึง2นาทีค่ะแล้วแต่เพลงค่ะเราก็ภูมิใจก็ดีใจอยู่แล้วค่ะก็เป็นความศรัทธาของแต่ละคนใช่บางคนเชื่อมากเชื่อน้อยก็ได้สำเร็จแตกต่างกันไปและอีกหนึ่งสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับศาลพระพรหมเอราวัณนะคะเพียงแค่เราเดินข้ามฝั่งมาในส่วนของหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะเจอแล้วค่ะเทพองค์นี้นะคะใครหลายๆคนก็ยกย่องให้เป็นเทพแห่งความรักที่ตั้งอยู่คู่กับเทพแห่งความโชคลาภและความสำเร็จค่ะเทพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความรักทุกคนก็จะนึกถึงพระตรีมูรติโดยคนส่วนใหญ่เชื่อและศรัทธากันว่าพระตรีมูรติมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิตความรักและการงานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ได้สืบทอดผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยจนได้รับเทิดทูนกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการประทานความรักและความสมหวังด้วยความเป็นมาของพระตรีมูรติในประวัติได้กล่าวว่าพระตรีมูรติเป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุที่รวมเทพทั้ง3ไว้ในองค์เดียวมีเศียร3เศียรแทนพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะมีสุนัข4ตัวติดตามและมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์ติดตามด้วย1ตัวเสมือนเป็นการรวมพลังของเทพเจ้าทั้ง3ได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระวิษณุไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว
หนูมาไหว้ครั้งแรกเพราะว่าได้ยินจากเพื่อนที่เขาแบบได้จริงๆอะค่ะคือมีเพื่อนคนนึงเหมือนหนูก็คุยกันแล้วเขาเหมือนแบบเขามาขอแล้วเขาได้จริงๆหนูก็เลยลองมาวางอะไรและในปัจจุบันองค์พระติมูรติก็ได้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่มีคู่ก็จะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักขอให้ความรักยั่งยืนและคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะมาขอให้ตัวเองได้คู่ครองที่ดีได้คู่ชีวิตที่รักกันยืนยาวตลอดไปและช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่นิยมทำการกราบไหว้ขอพรคือวันพฤหัสบดีและมี2ช่วงเวลาด้วยกันในการขอพรคือช่วงเช้าเวลา 9:30 นและช่วงเวลากลางคืนคือเวลา 21:30 ด้วยความเชื่อที่ว่าเวลาดังกล่าวนี้เป็นเวลาที่องค์เทพพระตรีมูรติเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมารับคำอธิษฐานจากมนุษย์นั่นเองส่วนการกราบไหว้การบูชาพระตรีมูรติแต่นิยมใช้ดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโลกิยะและธูปสีแดงจำนวน9ดอกเพื่อเป็นความมงคลและพลังชีวิตเพราะเชื่อกันว่าเลข9เป็นเลขมงคลที่หมายถึงความก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทียนสีแดง1เล่มหรือว่า1คู่แต่ถ้าเป็นเทียน1คู่จะมีเคล็ดว่าต้องประกบให้แนบชิดติดกันเพื่อความแนบแน่นในชีวิตรักแต่หากใครยังไม่มีคู่ก็อาจจะสื่อความหมายว่าไม่ให้โดดเดียวส่วนผลไม้นิยมเป็นมะพร้าวน้ำอ้อยนมสดหรือของหวานและสิ่งสำคัญที่สุดในการกราบไหว้ก็คือต้องมีสมาธิและทำจิตใจให้แน่วแน่ตั้งมั่นในการอธิษฐานมีกุหลาบ9ดอกทูบเทียนน้ำแดง1ขวดครับส่วนใหญ่เลยเป็นพฤหัสแต่ว่าได้ทุกวันครับถ้าเป็นเทพที่บวงสรวงแล้วถัดมาจากองค์พระติมูรติยังมีเทพอีก1องค์ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้เพราะมีความศรัทธาและความเชื่อว่าท่านคือเทพแห่งความโชคลาภและความสำเร็จที่คอยกระจัดอุปสรรคให้หมดสิ้นเทพที่กล่าวถึงนี้ก็คือองค์พระพิฆเนศซึ่งในประวัติความเป็นมาขององค์พระพิฆเนศกล่าวไว้ว่าองค์พระพิฆเนศเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์นับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้เป็นผู้มีปัญญาเลิศปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาทุกแขนงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้องหรือเป็นใหญ่เหนือความขัดข้องพระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรเป็นโอรสองค์เล็กของพระอิศวรและพระอุมาเทวีมีรูปกายเป็นมนุษย์มีเศียรเป็นช้างทุกคนเคารพนับถือท่านในฐานะเจ้าแห่งอุปสรรคที่สามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้และอีกความหมายหนึ่งหมายถึงว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวงเมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญารูปกายที่อ้วนพีนั้นมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์เศียรที่เป็นช้างมีความหมายถึงผู้มีปัญญามากตาที่เล็กคือสามารถมองแยกแยะสิ่งถูกผิดหูและจมูกที่ใหญ่หมายถึงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศพระพิฆเนศวรมีพาหนะคือหนูซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิดที่พุ่งพล่านรวดเร็วดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตนThank you.
ยคนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปะวิทยาการ18ประการโดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวลและเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวรเป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆเป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จสามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไปกิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทำให้ในปัจจุบันคนจำนวนมากหลากหลายอาชีพก็นิยมบูชาพระพิฆเนศโดยคนที่มาไหว้ส่วนใหญ่ก็มักจะขอเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือขอให้สิ่งที่หวังไว้และตั้งใจนั้นประสบความสำเร็จส่วนสิ่งของที่ใช้ในการกราบไหว้สักการะบูชาคือธูปหอมจำนวน9ดอกหรือกำยานก็ได้ส่วนดอกไม้จะนิยมพวงมาลัยสีสดอย่างเช่นดอกดาวเรืองเพราะเชื่อว่าชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองสดใสเหมือนดังดอกดาวเรืองนั่นเองนอกจากดอกไม้แล้วของที่นิยมนำมาถวายก็ได้แก่ผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยอ้อยมะม่วงสุกเมล็ดงาและนมสดมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรคปัจจุบันเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความศรัทธาที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในองค์เทพเทวาทุกพระองค์ล้วนแต่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่ไปสักการะในการกราบไหว้ให้มีความหวังมีแรงกายใจในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่ในทางสายกลางที่องค์เทพแต่ละองค์ได้มีการแฝงไว้นั้นก็คือการปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในธรรมอันดีและธรรมอันนั้นจะย้อมเอาความสุขความสมหวังกลับมาที่ตัวเรากลับเข้ามาสู่ไขปมผ่านเลนช่วงที่2กับช่วงตำนานไม้มงคลค่ะบนโลกใบนี้นะคะก็มีต้นไม้พันไม้นานาชนิดซึ่งในแต่ละต้นก็มีความหมายและชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงต้นไม้ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งคนไทยเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้ขึ้นตรงไหนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าต้นโพเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและตรัสรู้ทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นโพกลายเป็นต้นไม้ที่เคารพนับถือของชาวพุทธนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธจึงถือว่าต้นโพเป็นต้นไม้ประจำพระพุทธศาสนาและชาวไทยนิยมนำต้นโพสายพันธุ์พุทธคยามาปลูกไว้ตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้นโพเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าโพคนทั่วไปมักเรียกโพชนิดนี้ว่าโพขี้นกหรือโพปราศาสตร์เป็นพันไม้ที่มักขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ต่อมาพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังประเทศไทยและเป็นศาสนาที่ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือเป็นเหตุให้ชาวไทยรู้จักต้นโพในฐานะต้นไม้ที่มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคือสมณโคดมประทับนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าพูดถึงต้นไม้จำพวกโพมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือชนิดที่1ต้นพระศรีมหาโพมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งประทับแล้วตรัสรู้มีใบคล้ายรูปหัวใจใบยาวคล้ายหางผลกินได้เปลือกทำยาชงหรือต้มแก้โรคหนองในใบและยอดอ่อนใช้แก้โรคผิวหนังและชนิดที่2โพขี้นกมีลักษณะคล้ายกันกับต้นพระศรีมหาโพแต่โพชนิดนี้จะมีปลายใบที่สั้นกว่าใช้ทำยาได้และเรียกโพชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งว่าโพปราศาสตร์โดยสันนิษฐานว่าเรียกตามสถานที่ที่โพชนิดนี้ชอบขึ้นคือตามสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นปราสาทเป็นต้นเนื่องจากนกได้กินผลไม้ชนิดนี้แล้วไปขับถ่ายไว้ที่บริเวณปราสาทจนทำให้ต้นโพงอกขึ้นมาและการที่ชาวพุทธมองภาพของต้นโพว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งตรัสรู้และพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลที่ชาวพุทธต้องสักการะบูชาจึงทำให้ต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธควรสักการะบูชาเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสังเกตได้จากที่ชาวพุทธทั่วโลกไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียต่างก็พากันไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเป็นจำนวนมากและที่สำคัญชาวไทยพุทธมีความเชื่อที่ว่าต้นโพธิ์ขึ้นที่ไหนจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงไม่กล้าตัดหรือทำลายต้นโพธิ์เพราะกลัวว่าจะเป็นบาปนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ปฏิบัติต่อต้นโพหลายประการเช่นการค้ำโพที่ทำกันในหลายท้องถิ่นโดยมีความเชื่อที่ปฏิบัติต่อกันมาว่าเป็นการช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้นมีคนช่วยเหลือค้ำชูอุปถัมภ์ตลอดไปและที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยกันทำรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ของเรานะคะล้วนแล้วแต่มีตำนานเรื่องเล่าที่น่าสนใจค่ะและทางรายการไขปมผ่านเลนนะคะก็จะไปหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมกันที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากให้ทางรายการของเราเข้าไปไขปมก็สามารถแจ้งมาได้ที่เพจ Facebook ไขปมผ่านเลนหรือว่าเพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการไขปมผ่านเลนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ